สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15ตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีดังนี้วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดธาตุสว่างโนนยางตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2565ซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการสร้างกุฏิหลังใหม่ปรับปรุงหลังคาศาลาการประเรียนเผาศพโรงครัวขุดบ่อน้ำและสร้างกำแพงวัดวัดท่าสว่างโนนยางเดิมเป็นพื้นที่รกร้างเต็มไปด้วยต้นยางนาจำนวนมากค้นพบซากสิมหรือโบสถ์เก่าพระธาตุโบราณและบ่อน้ำโบราณจึงเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือปี2465พระครูหนูอดีตเจ้าอาวาสวัดบัวบานบ้านกุดสะทำการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่เป็นหมู่บ้านโนนยางและวัดโดยให้ชื่อว่าวัดหุ้งมีความหมายว่าสว่างมีหลวงปู่ทองสุวรรณสโรเป็นต่อมาคือพระครูสุวรรณประภาสเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกต่อมาปี2470ได้สร้างกุฏิเพิ่มเติมและเรียกชื่อวัดว่าวัดธาตุสว่างโนนยางตามชื่อหมู่บ้านและตามชื่อพระธาตุโบราณตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันมีพระครูสถิตวโรภาสสุวิทธิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน5รูปโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน89รายเวลา 12:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทยบ้านห้วยหมากลำตั้งอยู่ที่ตำบลธมนางามอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีโอกาสนี้ทรงเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารเรียนพระราชทานที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสร้างขึ้นพร้อมอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปรษณีย์ไทยบ้านห้วยหมากลำเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน63คนมีครูตชด.และบุคลากรจำนวน11คนผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฉบับที่5มี8เป้าหมายหลักที่สำคัญอาทิการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรมพบว่าผลคะแนน NT ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3และคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่โดดเด่นคือวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงอาทิปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลานิลในบ่อดินสำหรับสถานภาพน้ำอุปโภคบริโภคโรงเรียนมีสระน้ำ2บ่อและน้ำบาดาล1บ่อมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดทั้งปีคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีส่วนงานวิชาชีพวันนี้มีสาธิตทำพวงกุญแจทิวลิปจากเศษผ้าจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนและมีวางขายที่ร้านค้าในชุมชนโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมไปรษณีย์เพิ่มสุขแสดงผลงานที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดช่วยส่งเสริมเพื่อสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้คนมีรายได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยบนพระฉายาลักษณ์ภาพตราไปรษณียากรที่ระลึก 65 พรรษาซึ่งจะเชิญไว้ที่โรงเรียนตชด.ไปรษณีย์ไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป
ด้านการขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนพบว่าครูตชด.ช่วยแนะนำการทำเกษตรและปศุสัตว์อย่างถูกวิธีให้คนในชุมชนรวม16ครัวเรือนส่งเสริมให้จัดทำบัญชีครัวเรือนจำนวน21ครัวเรือนด้านสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมช่วยแนะนำวิธีป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่วนการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์บริการความรู้อาทิปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยงปลาปัจจุบันกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24มีโรงเรียนตชด.ในความรับผิดชอบตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ5แห่งจังหวัดอุดรธานี5แห่งและจังหวัดเลย8แห่งปีการศึกษา2564พบว่าโรงเรียนตชด.ทั้ง18แห่งสามารถดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้ดีนักเรียนฟังพูดอ่านและเขียนได้ตามเกณฑ์ในอนาคตจะพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนเพิ่มขึ้นใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะวิชาภาษาไทยที่ดีขึ้นซึ่งจะทำให้เข้าใจและเรียนรู้วิชาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นต่อไปโอกาสนี้ได้พระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบดีเด่นระดับประเทศประจำปี2565ได้แก่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำขาจังหวัดสกลนครกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาดจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริตั้งแต่ปี2556ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดและภาคใต้4จังหวัดรวมจำนวน114กลุ่มเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตผลิตอาหารในครัวเรือนให้เพียงพอต่อการบริโภคเสริมสร้างกระบวนการกลุ่มให้เข้มแข็งรวมทั้งพัฒนาและยกระดับกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบให้กลุ่มอื่นๆต่อไปสำหรับพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีสมาชิก5กลุ่มได้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสังวานอำเภอสร้างคอมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับกุงอำเภอหนองแสงกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาดีสร้างบงอำเภอกุมภวาปีกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองคอนแสนอำเภอเมืองอุดรธานีและกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทองอำเภอกุดจับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2565ณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 16:44 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419แล้วเสร็จเมื่อปี2421เพื่อทรงใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลระหว่างเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินเปรียบเสมือนวัดประจำพระราชวังพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเรียนแบบโบสถ์คริสต์ภายในประดิษฐานพระพุทธนิรมนธรรมโมภาสเป็นพระประธานมีพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่5ประดับด้วยกระจกสีภายในบริเวณวัดยังมีหอประดิษฐานพระคันธรราชพระพุทธรูปยืนปางขอฝนหอประดิษฐานพระพุทธศิลาปางนาคปรกฝีมือช่างขอมอายุนับพันปีที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสุสานสวนหินดิษกุลอนุสรประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเจ้าจอมมันดา
ชุ่มในรัชกาลที่4และอัฐิของราชสกุลดิษกุลต้นพระศรีมหาโพธิ์หน้าพระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ประทับขณะทรงผนวดและจำพรรษาที่วัดนี้เมื่อปี2426รวมไปถึงกุฏิสงฆ์และหอพระไตรปิฎกโดยหมู่อาคารต่างๆล้วนเป็นศิลปะแบบตะวันตกจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังมณฑลพิธีถวายผ้าป่าหน้าพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากนายวิสรุธเดชพานุวัฒน์ภักดีประธานผ้าป่าโดยเสด็จพระราชกุศลทรงพาดผ้าไตรระหว่างพระกรและประนมพระหัตทรงกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระอารามทรงวางผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้าพระปริยัติสารสุทธีอเนกมนุญโยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติพิจารณาผ้าป่าปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์จำพรรษา19รูปสามเณร165รูปสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:11 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการเสด็จเป็นครั้งที่2เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรโดยเสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่28ตุลาคม2560ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีปพระประธานภายในสถานปฏิบัติธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาปฏิบัติธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรมและทรงถวายธูปเทียนแผ่แด่พระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรจากนั้นทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบอาสมชนะมารซึ่งเป็นสวนป่าที่เงียบสงบร่มรื่นปลูกต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิดพร้อมทรงสนทนาธรรมกับพระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรพระภิกษุชาวอังกฤษผู้เริ่มใสศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนาจนปี2533ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่ออุปสมบทกับพระโพธิญาณเถรหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้ศึกษาปฏิบัติธรรมรักษาศีลและข้อวัดปฏิบัติต่างๆจนมีผู้เริ่มใสศรัทธาจำนวนมากได้ชื่อว่าเป็นพระที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมะฉบับภาษาไทยได้สละสลวยและเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลกปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระธรรมพัชรยานมุนีภาวนาวิธีสุวิธานศีลาจาระสุวิมลโกศลกิจจานุกิจมหาคณิตสอนประวรสังฆารามคามวาสีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่9มีนาคม2563โดยเป็นพระภิกษุที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานเคร่งครัดในพระธรรมวินัยแตกฉานในพระธรรมคำสอนมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนาก่อนเสด็จกลับทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานแด่พระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรโดยพระธรรมพัชรยานมุนีมักจะออกไปเทศและสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนณบ้านบุญซึ่งอยู่ติดกับที่พำนักสงฆ์ทุกวันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับรูปแบบการสอนมาเป็นแบบออนไลน์แทนเว
ลา12:35เสด็จไปยังวัดป่าธรรมคีรีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสันติมุนีธรรมคีรีสถิตพระประธานภายในอภิวรธรรมศาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงถวายธูปเทียนแพแด่พระวชิรญาณโกศลพระอาจารย์คมอภิวโรทรงศีลทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานแล้วทรงสนทนาธรรมกับพระวชิรญาณโกศลทรงสอบถามในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาทิพุทธประวัติวิธีปฏิบัติกรรมฐานรวมถึงความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษามคธทรงรับสั่งกับพระอาจารย์คมว่าทำไมวัยรุ่นคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มักจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วส่วนพระองค์ทรงเชื่อและเคารพในความกตัญญูกตเวทีจะทำอย่างไรให้เขาเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนต่อจากนั้นเสด็จไปทรงปลูกต้นอินจันท์ไม้ไทยโบราณที่ใกล้จะสูญพันธุ์มีอายุยืนยาวสามารถนำไปเป็นอาหารและยาสมุนไพรหลายชนิดวัดป่าธรรมคีรีเป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบซึ่งทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวัชระมงคลเป็นพุทธสถานแห่งความกตัญญูกตเวทีบูชาคุณพระรัตนตรัยและเพื่อความสถาพรแห่งพระบรมมราชจักรีวงศ์ปัจจุบันพระวชิรญาณโกศลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา28รูปก่อนเสด็จกลับทรงมีพระปฏิสันถารกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารทรงเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอหม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดหนองน้ำขุ่นจังหวัดระยองวันนี้เวลา 15:08 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี2565ณวัดหนองน้ำขุ่นตำบลวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองสร้างขึ้นเมื่อปี2517ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนในหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่เขยกล้าหาญบิดาของพระครูวิมลศีลาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองน้ำขุ่นได้ถวายที่ดินสำหรับสร้างวัดประมาณ21ไร่เศษในปี2533พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถเสด็จไปถวายผ้าพระกฐินพร้อมประทานเงินเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นสำหรับจัดสร้างวิหารจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระองค์ปางมารวิชัยนามว่าพระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณขนาดหน้าตักกว้าง59นิ้วโดยทรงรับวัดหนองน้ำขุ่นไว้ในพระอุปถัมภ์และโปรดให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ดำเนินการก่อสร้างเทวาลัยเพื่อประดิษฐานพระแม่ธรณีบีบมวยผมด้านหน้าวิหารและมีพระดำริให้ออกแบบและเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายต่อบุพการีโดยทรงออกแบบร่วมกับนายปัญญาวิจินธนสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปี2557เริ่มดำเนินงานเมื่อปี2560มุกด้านที่ประดิษฐานพระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณพระประธานประจำวิหารเป็นภาพพื้นสีแดงหมายถึงสวงสวรรค์การชุมนุมของเหล่าเทวดาที่สรรเสริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงชนะมารและตรัสรู้หลุดพ้นจากความทุกข์ส่วนผนังอีก3ด้านนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาพระประยุรญาติและสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ปัจจุบันงานจิตรกรรมฝาผนังเสร็จสมบูรณ์วิจิตรงดงามเป็นเอกลักษณ์ประจำวัดแห่งนี้วัดหนองน้ำขุ่นได้รับพระราชทานวิสุงขัมมสีมาเมื่อวันที่18มกราคม2531ปัจจุบันพระมหาสุรชัยวราสโภเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน11รูป
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ